การจดมวยนะครับการจดมวยหรือการเตรียมความพร้อมในการเตรียมข้อสู้กับผู้ต่อสู้หรือการป้องกันการลุกของผู้ต่อสู้นะครับโดยธรรมชาติคนเราจะมีความถนัดต่างกันบางคนถนัดซ้ายถนัดขวานะครับในวันนี้เราจะให้ผู้สาธิตนะครับในลักษณะของการจดมวยในคนที่ถนัดขวานะครับนี่คือการโดยเท้าขวาอยู่ด้านหลังนะครับนี่เป็นลักษณะของมวยจดขวานะครับมวยเหลี่ยมขวานะครับนี่คือว่ามวยเหลี่ยมขวานะครับในลักษณะของเราอาจจะมุมแขนนะครับเพื่อป้องกันหน้าตัวเองนะครับคามนะครับตรงนี้ลำตัวต่างนะครับเพราะฉะนั้นมวยเหลี่ยมขวาในลักษณะของการยืนในการเคลื่อนที่ในแต่เราส่วนมากเราจะยืนลักษณะของปลายเท้าเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนที่นะครับเราจะไม่ยืนลักษณะของเต็มฝ่าเท้าในการเคลื่อนที่นะครับทีนี้มีอีก2ลักษณะเช่นกันครับมวยเหลี่ยมขวาแต่เป็นลักษณะของมุมกว้างนะครับก็เป็นลักษณะของจะเห็นเน้นบอดี้ลำตัวข้อหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะขึ้นนะครับนี่ลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาและลักษณะมุมกว้างนะครับก็เดี๋ยวถ้าทําในลักษณะของคนถนัดซ้ายนะก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะครับโดยผู้สาธิตคือนี่คนถนัดซ้ายนะครับนะครับนะทําการตรงข้ามกันนะครับในลักษณะของเท้าถนัดเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับเช่นกันมวยถนัดซ้ายกับมวยเหลี่ยมซ้ายอาจจะมี2ลักษณะของมุมลำตัวคือเรียกมวยเหลี่ยมกว้างกับมวยเหลี่ยมแคบนะครับเมื่อกี้นี่มวยเหลี่ยมกว้างคือจะเห็นบอดี้ตัวหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะนะครับทำนองกับกันถ้าเป็นมวยเหลี่ยมแคบนะครับลำตัวบอดี้เราก็จะบิดข้างเห็นตัวเป้าจะเล็กลงนะครับอันนี้ลักษณะของการจดมวยนะลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาเหลี่ยมซ้ายนะมุมกว้างมุมแคบนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวในการเรียนมวยไทยครับครับในการเรียนมวยไทยนะครับก็จะมีพื้นฐานหนึ่งเราควรตระหนักคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับเนี่ยการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสังเกตเวลาเราอาจจะบ่อยการสร้างจังหวะตัวเองนะครับการย่ำเท้าอยู่กับที่ในขณะการถ่ายน้ำหนักตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับให้ได้ง่ายขึ้นนะครับดูด้านข้างครับเห็นภาพเห็นด้านข้างครับการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับกับอีกด้านนึงนะครับเราจะเห็นว่าเราเป็นการสร้างจังหวะให้ตัวเองในการเคลื่อนที่ในการลุกของมวยไทยนะครับในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งเป็น3สเต็ปง่ายๆครับในการลุกด้านหน้านะครับอาจจะมีการสืบนะครับการลุกเฉียงนะลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาแล้วก็การลุกสับเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบนะก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆในลักษณะของในการสืบหน้านะครับในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับโดยการสืบนะคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยเท้าหลังโดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อมๆกันหรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองสืบครับสืบ
นะครับลองดูด้านข้างนะครับการสืบหน้านะครับสืบนะครับสืบไปน้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับน้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับอันด้านกลับมาด้านนี้ก็แล้วครับลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับสืบหน้าสืบนะครับนี่คือการสืบนะครับต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับอาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึงเพื่อเป็นการเปิดสะโพกในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับไปลุกเฉียงนะครับลำตัวพอเราลุกเฉียงไปปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวหลายเหลี่ยมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับนี่คือการลุกเหลี่ยมซ้ายนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลุกเหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับผู้ต่อสู้เราก็ยังอยู่ที่ผู้ต่อสู้ก่อนนะครับนะครับสุดท้ายครับในการลุกสลับนะครับจากเดิมที่เราเซตตัวนะครับด้วยการจดมวยนะครับตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับการลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะก้าวเท้าหลังนะทางขวานะครับโทษครับไปข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนการนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าร่างลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธและรับอาวุธจากผู้ต่อสู้นะครับเรียกว่าการลุกสลับครับครับจากเมื่อกี้เราลุกไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูการรับนะครับการรับในมวยไทยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2-3 อย่างนะเอาง่ายๆที่เข้าใจง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับการสืบหลังนะครับการสืบหลังก็เริ่มจากการจดมวยนะครับนะการสืบหลังคือดึงเท้าหลังนำไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเท้าหน้านะครับแต่ในตัวเซตตัวก็อยู่เหมือนที่เราจดมวยเหมือนเดิมนะครับลองใหม่ครับนะสืบหลังนะครับจากจดมวยถอยหลังแล้วก็คุมลักษณะของการคุมเชิงลักษณะนี้เรียกว่าการสืบหลังนะครับแบบที่2ครับเป็นการถอยสลับเท้านะครับก็หลังจากที่เราจดมวยนะครับนี่มวยเป็นลักษณะของมวยเหลี่ยมขวานะครับการถอยสลับเท้าคือถอยเท้าหน้านะกลับมาอยู่ด้านหลังสลับเท้ากลายเป็นมวยเหลี่ยมซ้ายนะครับแต่บนพื้นฐานยังคุมเชิงคู่ต่อสู้อยู่นะครับนี่ครับถอยสลับเท้าอีกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้บอดี้แล้วก็การจดมวยก็ยังคงสภาพเดิมนะครับและส่วนที่3ครับฉากนอกรับทางซ้ายนะครับดูให้ดีนะครับนะถอยเท้าซ้ายออกไปออกเฉียงออกไปข้างเลยแล้วก็ดึงเท้าขวาตามนะครับมุมลักษณะของออกทางมุมแรงแล้วก็อาจจะถือว่าเราออกซิกแซกหนีแนวแรงเขานะครับก็อีกด้านนึงครับนะฉากนอกรับทางขวานะครับก็พลิกตัวออกมาอีกข้างนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ทำต่อเนื่องนะครับเราเริ่มจากสืบนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับอีกอันนึงครับนะถอยสลับเท้านะครับการถอยสลับเท้าเน้นนะครับไม่ว่าเราสืบหน้าสืบหลังถอยสลับเท้าในมุมไหนก็ตามตาแล้วก็การเตรียมกับรับคู่ต่อสู้ต้องจ้องคู่ต่อสู้ตลอดและที่สำคัญคือตัวบอดี้ในการจดมวยต่างๆเราก็ต้องมีการพร้อมที่จะตอบโต้อาวุธต่างๆนะครับอีกครั้งนึงครับนะสืบนอกทางซ้ายจากหลังทางซ้ายนะครับจากหลังทางขวาจากเมื่อกี้นะครับจากสืบหลังนะครับถอยสลับเท้าและตัวนี้จะเป็นฉากนอกรับทางซ้ายนะครับโดยการถอยเท้าซ้ายออกไป45องศาเพื่อให้พ้นแนวแรงของคู่ต่อสู้นะครับนี่คือฉากนอกรับทางซ้ายนะครับกลับทำลองกลับกันครับนะอาจารย์จดมวยเสร็จนะครับฉากนอกรับทางขวานะครับถอยเฉียงมามันจะเป็นลักษณะของ
ของกึ่งสามเหลี่ยมนะครับจากแนวแรงจากแนวเดิมนะครับลองใหม่ครับนะไปทางซ้ายนะครับนี่ฐานลูกรักทางซ้ายนะครับถึงจะเห็นว่าตัวเราจะหนีออกจากแนวแกนนะแนวแรงเขานะครับฉากนอกรับทางขวานะครับพลิกตัวออกมานะครับลักษณะของการถอยตัวนะเท้าหน้าก็จะเป็นลักษณะของการคุมโจทย์มวยเหมือนเดิมครับครับจากที่เราเคลื่อนที่ในการลุกการรับตอนนี้เราจะเอามาผสมผสานนะครับอาจจะต้องเริ่มจากการจดมวยนะครับจากการสืบหน้านะครับสืบหลังสืบทั้งข้างมาทั้งข้างลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาฉากนอกรับทางซ้ายฉากนอกรับทางขวาแล้วลุกสลับเท้าถอยสลับเท้าครับทีนี้เราจะลองให้ผู้สาธิตเป็นสเต็ปเท้าในเปลือกการฝึกนะครับเริ่มจากสืบหน้าหลังสืบด้านข้างสืบด้านข้างลูกเฉียงซ้ายลูกเฉียงขวาฉากนอกรับทางซ้ายฉากนอกรับทางขวาลูกสลับเท้าถอยสลับเท้าครับทิศทางในการเคลื่อนที่นะครับถ้าเราฝึกตามนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ที่จะช่วยให้ตัวเองนะครับทำการเซตตัวหรือการจดมวยที่พร้อมในลักษณะของพร้อมต่อสู้พร้อมออกอาวุธและก็พร้อมรับอาวุธของผู้ต่อสู้